สวัสดีคุณครูนักเรียนปลายทางนะคะรวมทั้งในห้องเรียนด้วยนะคะเป็นไงคะเรียนกันในหน่วยที่2กันใช่ไหมคะนักเรียนเรียนกันเรื่องอะไรอยู่คะตอนนี้การลบหมายถึงอะไรคะบอกความหมายนิดนึงนำออกหักออกนั่นเองนะคะนักเรียนผลลบที่ได้ก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะค่ะก็จะมีลบเลขกันกี่หลักแล้วตอนนี้ป.2แล้ว3หลักด้วยกันอันนี้การลบนี่เราลบหลักอะไรก่อนนักเรียนหาผลลบหลักหน่วยแล้วก็ไปหลัก10แล้วก็ไปหลัก100นั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนค่ะไปดูกันต่อเลยนะคะวันนี้เรียนกันเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันเลยนะคะเรื่องอะไรคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ว่ายังไงคะลูกเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนนักที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยใช้แผ่นตาราง100ตาราง10ตารางข้อที่2แล้วคะเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ข้อที่3อีกข้อนึงเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะมาดูกันเลยนะคะมาทบทวนเรื่องการลบนักเรียนคิดว่าข้อนี้เป็นการลบที่เป็นยังไงเก่งมากลูกเป็นการลบที่ไม่มีการกระจายแล้วทราบได้ยังไงว่าไม่มีการกระจายอะไรคะในแต่ละหลักนี่ไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยหลัก10ลบกันได้เลยใช่ไหมคะก็คือตัวตั้งเป็นไงคะมากกว่าตัวลบหรือเท่ากับตัวลบใช่ไหมคะก็จะลบได้ใช่ไหมคะไม่ต้องมีการกระจายหลักถัดไปนะค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะ356ลบด้วย34 356นักเรียนเป็นตัวตั้งเลขกี่หลักคะนักเรียน3หลักใช่ไหมคะค่ะแล้ว34เลขกี่หลักคะ2หลักมาดูกันต่อเลยนะคะ356ลบด้วย34นะคะอันนี้เราใช้แผ่นตารางเข้ามาแสดงจำนวน356ก็คือมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นนักเรียน3แผ่นด้วยกันนะคะ3แผ่นก็300ใช่ไหม1แผ่น100 2แผ่นเพิ่มไปอีก100ก็เป็น200 3แผ่นก็เป็นเพิ่มอีก100ก็เป็น300ต่อไปค่ะแผ่นตาราง10นักเรียนคิดว่าใช้กี่แผ่นด้วยกันแสดงจำนวน50อ่ะลูก5แผ่น1แผ่น110ใช่ไหมคะ2แผ่นก็20 5แผ่นก็50ต่อไปตารางหน่วยใช้กี่แผ่นดีทำไมใช้6แผ่นล่ะคะเพราะอะไรเป็น6หน่วยตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะเป็น6หน่วยเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปลบด้วย34นำออกเท่าไหร่นักเรียน34นำออกโดยใช้แผ่นตารางมีอะไรบ้างคะนักเรียนคิดว่าอะไรคิดว่าเป็นตารางตาราง10กับตารางหน่วยตาราง100ไม่มีเหรอคะไม่ไม่มีไม่มีเก่งมากค่ะเพราะหลัก100นี่ไม่มีเลยใช่มั้ยคะเอ้าใครทราบต่อคะนักเรียนช่วยกันบอกนิดนึงตาราง10นักเรียนคิดว่านําออกไปกี่แผ่นดี3แผ่นทราบได้ยังไงว่าเป็น3แผ่นล่ะคะเป็น30เก่งมากค่ะแล้วหลักตารางหน่วยล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่แผ่นคะนําออกกี่แผ่น4แผ่นนักเรียนคิดว่าเหลือเท่าไหร่ทราบมั้ยคะมาดูกันต่อเลยนะนำออกไป34มั้ยคะลบออกด้วย34นะคะนักเรียนอ้าวเร็วค่ะนักเรียนเป็นไงคะนักเรียนนะคะเหลือเท่าไหร่ทราบมั้ยคะ
อะไรนะคะ322อ้าวก็เหลือเท่าไหร่นะคะลูก322อ้าว322นะคะนักเรียนค่ะอันนี้เดี๋ยวนะคะลูกนำออกไปนะคะลูกมีลูกศรออกไปด้วยนะค่ะไปเลยนะคะตรงนี้ก็คือที่เป็นไงอยู่ที่เหลืออยู่ยกมาตรงนี้เลยจะได้เห็นชัดเจนใช่ไหมคะลูกค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นนะคะ356ลบด้วย34ก็เท่ากับ322เอาใครถูกบ้างคะนักเรียนค่ะอันนี้เราหาคำตอบโดยใช้แผ่นตารางเข้ามาใช่ไหมคะค่ะมีแผ่นตาราง100ตาราง10ตารางหน่วยเข้ามาสรุปไว้ข้างล่างด้วยนะว่าดังนั้นนะคะ356ลบด้วย34เท่ากับ322นะคะมาดูข้อที่2ต่อไปเลยนะคะนักเรียนอ่านจดพร้อมกันเลยค่ะทบทวนกันสักนิดนึง476ลบด้วยเท่าไหร่คะ251อ้าวเท่ากับเท่าไหร่476 4หลักอะไรคะหลัก100อาชนิดเราจะมาใช้แผ่นตารางอะไรบ้างนักเรียนตารางอะไรดีคะตาราง100นักเรียนคิดว่ากี่แผ่น4แผ่นเดี๋ยวมาดูซิใช่หรือเปล่านะคะมีใครที่ไม่คิดไม่เหมือนบอกได้นะคะตาราง10แล้วคะนักเรียนกี่แผ่นคะ7แผ่นทำได้ไงว่า7แผ่นคะเพราะคือจำนวนเท่าไหร่คะอ้าว70ต่อไปค่ะตารางหน่วยกี่แผ่นดี6แผ่นอ๋อ6แผ่นเพราะอะไรล่ะคะทำไม6แผ่นอ๋อเป็น6หน่วยใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด476นี้ใช่ไหมคะตามนี้ต่อไปลบด้วย251ก็คือลบก็คือนำไปทำไมนะนำมาเพิ่มหรือนำเอาออกอ๋อนำออกไปเท่าไหร่คะแผ่นตาราง100กี่แผ่นเอาใครทราบคะเร็ว2แผ่นทราบได้ไงว่าเป็น2แผ่น2แผ่นอ๋อ200อ้าวตาราง10กี่แผ่นคะ5แผ่นเอาทราบได้ไง5แผ่นคะ5แผ่นอ๋อ50ต่อไปตารางหน่วยมีไหมคะมีกี่แผ่นคะ1แผ่นทราบได้ยังไงว่าเป็น1แผ่นคะ1แผ่นก็เป็นตรงนี้1หน่วยอ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะใครคิดอย่างอื่นมีไหมคะนักเรียนปลายทางแล้วคะลูกคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะมาดูกันเลยซิใช่หรือไม่นะคะนักเรียน476นะคะนักเรียนอันนี้ถูกต้องไหมคะช่วยตรวจสอบด้วยนะคะนักเรียนต่อไปลบด้วย251นักเรียนบอกว่านำออกไปซะ251จากแผ่นตารางที่นักเรียนช่วยกันบอกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะลองมาดูซิตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าใช่ไหมคะ251ลบออกด้วย251เห็นไหมคะลูกอันนี้ก็คือที่ลบออกนะคะค่ะนำออกไปลูกศรชี้ไปตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่าไหร่คะนักเรียนที่นอกเหนือที่อยู่ข้างนอกวงสีแดงเนี่ยเท่าไหร่คะลูกเท่าไหร่นะคะเอาไหนใครช่วยออกมาเขียนนิดนึงเอามาเลยเอากลุ่มคนอื่นมาเอาหนูผู้ชายมาเลยค่ะลูกกลุ่มที่6มามั่งนะคะช่วยเขียนตรงนี้นิดนึงเขียนเป็นจำนวนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตรงนี้นิดนึงนะกดได้ไหมคะกดเขียนได้นะตรงนี้นิดนึงตรงนี้ได้เท่าไหร่มุมตรงนี้เลยนะคะนักเรียนด้วยเหมือนกันนะคะเขียนโจทย์ลงไปแล้วก็ช่วยสรุปนิดนึงว่าได้เท่าไหร่คำตอบนะคะเราหาผลลบโดยใช้แผ่นตารางเข้ามาตาราง100ตาราง10ตารางหน่วยเท่าไหร่คะลูกมาช่วยกันดูสิเพื่อนๆช่วยตรวจสอบด้วยนะคะนักเรียนเอาใครจะออกมาช่วยอีกสักคนนึงสิสักคนนึงสิเอาใครที่ไม่ค่อยได้ออกมาเลยมีมั้ยคะอาจารย์นายยกมือเลยเอามาเลย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 จานามาช่วยกัน2คนกลุ่ม3มาเลยนะครับปรบมือให้ทั้ง2กลุ่มด้วยนะคะลูกกลุ่ม3กับกลุ่ม7
ได้เท่าไหร่แล้วคะลูกกี่ร้อยกี่สิบกี่หน่วยอ่ะดูจากแผ่นตารางที่เหลืออยู่นอกสีแดงตรงนี้นะเส้นสีแดงตรงนี้นะสี่เหลี่ยมตรงอ่ะเขียนลงไปเลยเขียนลงไปเลยอ่ะต่อไปกี่สิบละจ๊ะกี่สิบตาราง10อ่ะเขียนลงไปเลยค่ะเท่าไหร่นะอ่ะช่วยกันดูช่วยกันดูอาจารย์นาบอกว่านี่ไงเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปจานาตารางหน่วยทุกคนช่วยกันดูเลยค่ะลูกไปทางด้วยนะคะลูกกี่หน่วยจานาจะเอามือล้วงกระเป๋าออกถูกไหมคะนักเรียนใครว่าไม่ถูกใครว่าถูกคะใครว่าถูกใครว่าไม่ถูกไม่ถูกยังไงคะอ้าวพอใครบอกว่าไม่ถูกเห็นตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วว่าเป็นถูกแล้วเหรอคะอ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนมาดูกันต่อเลยนักเรียนตอบบอกว่าตอบ225เหรอคะมาดูกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรใช่หรือไม่นะค่ะมาดูเป็นไงคะนักเรียนถูกไหมคะนักเรียนอ้าวเหลือเท่าไหร่คะเนี่ยตามลูกศรตรงนี้นะคะนำมาไว้เขียนข้างล่างนี้เลยใช่ไหมคะจะได้ทราบว่าเหลือเท่านี้นะนะให้เห็นชัดเจนตรงนี้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นนักเรียน2แผ่น1แผ่นก็100 2แผ่นก็เพิ่มไปอีก100เป็น200เอ้าเขียน2เนี่ยหลัก100อ่ะดูตรงนี้ก่อนนะต่อไปตาราง10 1แผ่น110 2แผ่นก็เพิ่มไปอีก110ก็เป็น210เขียน2เนี่ยหลัก10ต่อไปอันนี้ตารางอะไรคะตารางหน่วย1แผ่น1หน่วย2แผ่น2หน่วยถ้า5แผ่นก็5หน่วยเขียน5เนี่ยหลักหน่วยถูกต้องมั้ยคะเอ๊ะจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันซิเขาเขียนตัวเลขอย่างนี้หรือเปล่านะอ้าวดังนั้นสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเลยค่ะอ้าวดังนั้น400 76ลบด้วย251เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ225อ้าวปูนช้าไปนิดนึงเอาอีกครั้งหนึ่งหนูปูนหนูฟ้าสายอ่ะพร้อมๆกันค่ะอ่ะใหม่ดังนั้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้น476ลบด้วย251เท่ากับ225เป็นไงคะตรงกันไหมคะตรงกับที่นักเรียนช่วยกันตอบคำถามตรงนี้นะคะเอ้าเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมเลยนะค่ะอันนี้ก็มาหาผลลัพธ์โดยใช้แผ่นตารางกันนะคะนอกจากแผ่นตารางแล้วมียังไงอีกไหมคะนักเรียนโดยวิจัยวิธีการอะไรอีกตั้งตั้งลบเก่งมากลูกนะคะอ่ะมาดูกันข้อที่3นะคะนักเรียน340ลบด้วย216นักเรียนเท่ากับเท่าไหร่นะคะเอาให้เวลาเขียนโจทย์ลงไปนิดนึง340นะคะนักเรียนคิดว่าแผ่นตารางอะไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีแผ่นตารางอะไรบ้างคะเวลาตอบช่วยหยิบไมค์ขึ้นมานิดนึงตาราง100กี่แผ่นลูกตาราง100กี่แผ่นคะ3แผ่นตาราง10ล่ะคะ4แผ่นตารางหน่วยมีมั้ยคะไม่มีเดี๋ยวมาดูกันซิใช่ตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่าต่อไปนำออกเท่าไหร่คะนักเรียนลบด้วย216อ่ะแผ่นตารางอะไรบ้างคะนักเรียนที่นำออกไปตาราง100กี่แผ่น2แผ่นตาราง10ล่ะ1แผ่นตารางหน่วยล่ะคะอ๋อ6แผ่นเดี๋ยวมาดูกันใช่หรือเปล่านะคะนักเรียนใช่หรือไม่ใช่นะมาดูกันเลยนะคะอ่านมาช่วยกันตอบคำถามนิดนึงนะคะตัวตั้งคือจำนวนใดกลุ่มหนึ่งค่ะอะไรคะ340ใครตอบ340บ้างคะนักเรียนเหมือนกลุ่มหนึ่งมีไหมถูกต้องค่ะนักเรียนตรงนี้วานิลสอไม่ต้องเขียนอะไรนะคะลูกวานิลสอช่วยกันตอบคำถามนะคะแสดงด้วยแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10ได้อย่างไรเมื่อกี้นักเรียนตอบคุณครูแล้วใช่ไหมว่าอะไรนะตารางร้อยกี่แผ่นนะ3แผ่นตาราง10 4แผ่นนี่บอกว่า4แผ่นตาราง100 3แผ่น3แผ่นก็คือ300นี่ใช่มั้ยคะถูกต้องแผ่นตาราง10 4แผ่นอ่ะทำไม4แผ่นล่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเท่าไหร่คะ
40ตารางหน่วยมีไหมคะนักเรียนก็คือ0แผ่นเนื่องจากตรงนี้เป็นกี่หน่วย0หน่วยใช่ไหมคะค่ะ0แผ่นก็คือมีไม่มีอ้าวก็ไม่มีนะคะพบว่าเป็น0หน่วยตรงนี้อ่ะต่อไปนะคะตอบคำถามได้ถูกต้องใช่ไหมคะจานาครับจานาไม่ต้องเขียนอะไรนะคะค่ะวางดินสอเลยนะต่อไปค่ะตัวลบคือจำนวนใดอ้าวมากลุ่ม2บ้างกลุ่มที่2บอกว่า216ใครคิดเหมือนกลุ่ม2บ้างคะนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดเหมือนกันไหมโอ้ปลายทางบอกว่าเหมือนกันมาดูต่อเลยนะคะ216ต่อไปค่ะนักเรียนแสดงด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรอ่ะอีกครั้งหนึ่งสิว่ายังไงแผ่นตารางร้อยอ้าวทำไมเป็น2แผ่นล่ะเพราะว่าคือจำนวนกี่ร้อยล่ะอ๋อ200แล้วก็อ้าวแต่แผ่นตาราง10ล่ะ100เพราะอะไรคะก็คือกี่10ลูก110อ่ะตารางหน่วยล่ะคะ6 หน่วย6แผ่นก็คือ6หน่วยนั่นเองน่ะมาดูกันเลยนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเห็นไหมคะต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ดูที่ตัวอะไรตัวตั้งนำออกเท่าไหร่ดูที่ตัวอะไรตัวลบนะคะตัวลบก็คือนำออกไปหักออกไปนะคะมาดูกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้แสดงจำนวนอะไรคะนักเรียนแสดงจำนวน340ถูกต้องค่ะ340นะคะแผ่นตาราง103แผ่นนะคะอันนี้ก็300กับตาราง10อีก4แผ่นก็อีก40 1แผ่น110ใช่ไหมลูกค่ะ4แผ่นก็40ต่อไปนะคะหาคำตอบของ340ลบด้วย216เท่ากับเท่าไรได้อย่างไรได้อย่างไรคะนักเรียนอะไรคะอะไรนำออกคะเอาออกเท่าไหร่คะอ๋อเหรอคะเดี๋ยวมาดูกันกับตรงกับที่นักเรียนคิดอะไรคะลูกอ๋อเหรอคะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนจากแผ่นตารางที่แสดง340ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็นำแผ่นตาราง100ออกไปกี่แผ่นคะ2แผ่นเดี๋ยวจะมาดูการหาผลลบนำออกไป216ใช่ไหมลูกลบก็คือนำออกไปหักออกไปเพราะฉะนั้น200ก็ต้องนำแผ่นตาราง100ออกไปกี่แผ่นคะ2แผ่น200เอาใครตอบถูกบ้างคะนักเรียนโอ้โหเก่งมากเลยต่อไปแผ่นนำแผ่นตาราง10ออกไปกี่แผ่นจ๊ะ1แผ่นเพราะว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่1 10ต่อไปนำแผ่นตารางหน่วยออกไปกี่แผ่น6แผ่น6แผ่นหรือเท่ากับกี่หน่วยเนี่ย6หน่วยโอ้โหเยี่ยมเลยนำออกได้ไหมคะนักเรียนได้ไหมคะอ๋อได้นะคะนักเรียนค่ะมาดูกันต่อนะคะมาดูสังเกตแผ่นตารางกันบ้างนักเรียนนะคะแสดงจำนวน340นะคะไม่สามารถนำตารางที่แสดง216ออกได้ใช่ไหมคะนักเรียนเนื่องจากอะไรล่ะนักเรียนไม่มีแผ่นตารางหน่วยนั่นเองใช่ไหมคะไม่มีแผ่นตารางหน่วยเพราะตรงนี้เป็นกี่หน่วย0หน่วยเอ๊ะจะนำออก6หน่วยได้ยังไงนำออกได้ไหมไม่ได้เพราะตรงนี้370ตรงนี้ตารางหน่วยไม่มีอ่ะใช่ไหมลูกหรือ0แผ่นนั่นเองใช่ไหมคะจะนำออก6หน่วยก็ไม่ได้พันนี้ทำยังไงนักเรียนทำยังไงคะเก่งมากลูกก็กระจายอะไรมาแผ่นตาราง10ใช่ไหมปูนกระจายแผ่นตาราง10มากี่แผ่น1แผ่นใช่ไหมคะนักเรียนค่ะ110เท่ากับกี่หน่วย10หน่วยอ้าวแผ่นตาราง10 1แผ่นนักเรียนจะเห็นว่ามีด้วยกันกี่ช่องด้วยกัน10ช่องด้วยกันใช่ไหมลูกอันนี้ก็กระจายมากระจายแผ่นตาราง10มา1แผ่น110ก็เท่ากับกี่หน่วยนะ10
หน่วย10หน่วยเป็น1 10อ่ะทีนี้พอจะลบได้หรือยังคะอ้าวได้แล้วใช่มั้ยลูกอ้าวได้แล้วนะคะค่ะทีนี้ทำการกระจายมาแล้วนะคะจากตรงนี้นะคะนักเรียน340นี่นะคะค่ะก็กระจายแผ่นตาราง10 1แผ่นนะคะนักเรียนค่ะก็จะกลายเป็นแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นคะแต่ตรงเนี้ยกระจายมาเป็นแผ่นตารางหน่วยซะก็จะได้กี่แผ่นด้วยกันคะ10แผ่นด้วยกันเนี่ยลองนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10หน่วยก็เป็น1 10หน่วยก็จะเป็น1 10อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระจายออกมาใช่ไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเหลืออยู่เท่าเดิมไหมล่ะตาราง10ก็จะเหลืออยู่3แผ่นใช่ไหมคะก็คือ30ไม่ได้หายไปไหนนักเรียนเพราะกระจายไปให้ตารางหน่วยใช่ไหมลูกกระจายไปให้ตารางหน่วยซะ1 10หรือเท่ากับ10หน่วยตรงนี้นะคะมาดูค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนจากนั้นเราก็มาหาผลลบจากแผ่นตารางที่แสดงอะไรนะ340ตัวตั้ง340โดยนำแผ่นตารางอะไรบ้างคะนักเรียนแผ่นตาราง100ออกไปกี่แผ่นคะ2แผ่น2แผ่นหรือ200นักเรียนช่วยดูด้วยนะคะตรงไหนไม่ถูกต้องบอกได้นะลูกนะแล้วก็นำแผ่นตาราง10ออกไปกี่แผ่นนะคะ1แผ่นหรือ1 10นะคะแล้วก็นำแผ่นตารางหน่วยออกไปกี่แผ่นนะคะ6แผ่น6แผ่นหรือกี่หน่วยคะ6หน่วยทีนี้แผ่นตารางหน่วยลบกันได้แล้วใช่มั้ยคะนักเรียนค่ะวันนี้กระจายเรียบร้อยแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนค่ะลบออกด้วยเท่าไหร่คะนักเรียน216ลบด้วย216นักเรียนคิดว่าจะเหลือเท่าไหร่คะนักเรียน124ใครช่วยออกมาเขียนหน่อยได้ไหมคะนักเรียนหนูกลุ่มที่1คะลูกลบออกด้วย216เขียนตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงนิดนึงตรงมุมนึงนักเรียนดูตามด้วยนะคะนักเรียนค่ะลบออกด้วย216 216นี่เขาจะอยู่ในกรอบสีแดงจะมีเครื่องหมายลูกศรนำออกไปตรงนั้นก็คือลบออกใช่ไหมคะลูกอันนี้เหลือเท่านี้ใช่ไหมคะใครคิดเหมือนกันเลยคะมีใครความเห็นต่างแตกต่างนำออกเสนอได้นะคะออกเสนออ่านว่าอะไรคะนักเรียน124เอ๊ะถูกหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะนักเรียนว่าเป็นยังไงนะคะทำไมจึงคิดว่าเป็น100นะคะหนูดูแผ่นตารางเลยคะอ๋อตาราง100เหลือกี่แผ่นนะคะ1แผ่นก็100ต่อไปดูแผ่นตารางอะไรอีกคะที่เหลือตาราง10อันนี้เมื่อกี้ดูตาราง100ต่อไปก็ดูตาราง10เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะ2แผ่นก็คือ210ต่อไปตารางอะไรอีกตารางหน่วยอีก4แผ่นก็4หน่วยนะคะมาดูกันต่อนะคะถูกต้องไหมคะนักเรียนโอ้โหเยี่ยมเลยก็นำมาเขียนไว้ด้านล่างนี่เลยเพื่อให้เห็นชัดเจนตรงนี้นะคะก็คือที่เหลือใช่ไหมลูกจะอยู่นอกเส้นสีแดงตรงนี้นะคะกรอบสีแดงตรงนี้นะคะอ่านสรุปพร้อมกันเลยดังนั้นค่ะนักเรียนค่ะ46เท่ากับ124
ดังนั้น340ลบด้วย216ก็เท่ากับ124เอาใครถูกบ้างคะนักเรียนเอาช่วยจดบันทึกลงไปนิดนึงไปทางด้วยนะคะลูกจ้ะ1บรรทัดนะคะนักเรียน1บรรทัดต่อจากโจทย์ใช่ไหมคะลูกค่ะแล้วก็ในที่โจทย์เมื่อกี้นี้จะเห็นว่า340ลบด้วย216เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมตรงนั้นก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมธรรมดาไม่ต้องนำตัวเลขไปเติมตรงนั้นนะคะเราค่อยมาสรุปบรรทัดล่างตรงนั้นนะคะลูกบันทึกลงไปเลยนะคะเรียบร้อยนะถูกต้องใช่ไหมคะนักเรียนตรงกับที่นักเรียนได้ออกมานำเสนอเมื่อกี้นะคะช่วยกันคิดว่ายากไหมคะนักเรียนไม่ยากพอเราเห็นโจทย์ปั๊บอ๋อมีอยู่เท่าไหร่แล้วไปดูที่ตัวตั้งนำออกเท่าไหร่หักออกเท่าไหร่ก็ดูที่ตัวลบใช่ไหมลูกนะถ้าหลักร้อยก็ต้องใช้แผ่นตารางอะไรเข้ามาตารางร้อยหลักสิบล่ะใช้แผ่นตาราง10หลักหน่วยใช้แผ่นตารางหน่วยพอจะได้นะคะค่ะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นี่340ในหลักหน่วยเขาไม่มีเขาเป็น0ใช่ไหมทีนี้จะลบด้วย6ก็ไม่ได้นะคะตรงนี้นะ216ก็ลบไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็น0ทีนี้เราก็ต้องกระจายแผ่นตาราง10มาใช่มั้ยลูก1แผ่นใช่มั้ยคะ1 10ก็เท่ากับ10หน่วยนะพอเป็น10หน่วยปั๊บพอกระจายไปแล้วตรงนี้ก็ต้องเหลือ30เองใช่ไหมคะจะเท่าเดิมก็ไม่ได้เพราะกระจายไปให้ตารางหน่วยจากนั้นก็ลบกันมานะคะมาดูกันต่อนะคะนักเรียนมาดูข้อต่อไปเลยนะคะนักเรียนข้อนี้เรียบเมื่อกี้เรียบร้อยนะหนูปูนคะช่วยกันอ่านโจทย์ค่ะหนูฟ้าใสพร้อมกันเลยว่าไง415ลบด้วย183เท่ากับเท่าไรค่ะ415ลบด้วย183เท่ากับเท่าไรนะคะอันนี้เป็นตัวอะไรคะนักเรียนเพิ่มนิดนึงอ๋อตัวตั้งนะคะโอ้โหเก่งจังเลยใช่หรือเปล่าไม่ทราบเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะใครคิดว่าเป็นตัวตั้งคะนักเรียนอ๋อเหรอคะเดี๋ยวมาดูกันนะ183เป็นอะไรล่ะตัวลบอ๋อตัวลบเหรอคะมาดูกันเลยค่ะใช่หรือเปล่านะอ้าวถามว่าอะไรเนี่ยตัวตั้งคือจำนวนใดนักเรียนบอกว่าถูกต้องค่ะ415มีอยู่ทั้งหมดเท่าไรหนูโก้คะก็ไปดูที่ตัวตั้งตัวตั้งนี่คือจำนวนแรกเลยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะแสดงด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรอ้าวมาเลยค่ะช่วยกันตอบเลยนะคะนักเรียนแผ่นตาราง100กี่แผ่นดีคะ4แผ่นอ้าวทำไมเป็น4แผ่นล่ะคะ4แผ่นก็4อ๋อ400เหรอคะน้องเรียนบอกว่า400เอ๊ะใช่หรือเปล่านะแผ่นตาราง10แล้วคะกี่แผ่นคะ1แผ่นหรือกี่ร้อยขอโทษค่ะหรือกี่10อ๋อ110อ๋อ110แผ่นตารางหน่วยนะคะ5แผ่นหรือกี่หน่วย5หน่วยมั่นใจอ๋อมั่นใจเลยโอ้ยิ้มแป้นมั่นใจมากไปทางด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะถูกหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูเฉลยสิแผ่นตาราง100 4แผ่นอ๋อตรงนี้เป็น400แผ่นตาราง10 1แผ่นเพราะตรงนี้เป็น110ใช่ไหมลูกและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะ5แผ่นก็ตรงนี้5หน่วยเอ้าถูกต้องโอ้โหปรบมือ2ครั้งโอ้เยี่ยมเลยเอามีแถมด้วยนะต่อไปนะคะตัวลบคือจำนวนใดอ้าวตอบพร้อมกันสิ183นักเรียนบอกว่าคือ183ถูกต้องค่ะนักเรียนต่อไปนะคะแสดงด้วยแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรอ้าวช่วยตอบพร้อมกันเร็วแผ่นตาราง100เท่าไหร่แผ่นตารางแผ่นอ๋อ1แผ่นหรือ100อ๋อเหรอคะหรือ100อ่ะต่อไปแผ่นตาราง10แล้วคะ80
80กี่แผ่นกี่แผ่นลูก8แผ่นหรือกี่10 80อ๋อ80แผ่นตารางหน่วยแล้วคะกี่แผ่น3หน่วยหรือ3หน่วยโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะถูกเปล่าไปทางแล้วคะคิดตอบไปทางตอบเหมือนกันเลยใช่มั้ยลูกเหมือนกันเราเลยนะมาดูกันเลยนะคะอ้าวไหนมาดูสิเฉลยว่ายังไงแผ่นตาราง101แผ่นตรงนี้เป็น100แผ่นตาราง18แผ่นหรือ80แผ่นตารางหน่วย3แผ่นหรือ3หน่วยถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากนะคะมาดูกันเลยค่ะจากภาพตรงนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาหาผลลบด้วยแผ่นตารางเนาะแผ่นตาราง100ตาราง10ตารางหน่วยอันนี้แสดงจำนวนอะไรทราบไหมคะนักเรียนดูโจทย์เมื่อกี้ที่นักเรียนจดมาว่าไง400เท่าไหร่คะ415หาคำตอบของ415ลบด้วย183เท่ากับเท่าไหร่ได้อย่างไรอะไรดีคะนักเรียนอันนี้คือจำนวนเท่าไหร่คะ415ถูกต้องไหมคะเอาช่วยดูด้วยนะคะนักเรียนช่วยตรวจสอบถูกต้องนะต่อไปค่ะนำออกเท่าไหร่คะ183อ้าวเดี๋ยวมาดูสินักเรียนคิดว่านำออกแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นดีคะอ้าวเป็นไงคะถูกต้องไหมคะก็นำแผ่นตารางร้อยออกไป1แผ่นหรือ100ใช่ไหมคะนำออกไปนะคะต่อไปนำแผ่นตารางอะไรอีกตาราง10ออกไปกี่แผ่น8แผ่นใช่ไหมจานา8แผ่นหรือ80แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำแผ่นตารางหน่วยออกไปกี่แผ่น3แผ่นหรือกี่หน่วย3หน่วยนักเรียนช่วยดูด้วยนะคะว่าจำนวนเท่าไหร่183นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเลยนะคะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนมาดูกันช่วยกันปฏิบัติเลยนะตอนนี้นะมาสังเกตแผ่นตารางกันนะคะนักเรียนมาเลยค่ะที่แสดงจำนวนเท่าไหร่นะคะนักเรียนตัวตั้งก็คือ415ว่าไม่สามารถนำแผ่นตารางที่แสดง183ออกได้เพราะอะไรนักเรียนเนื่องจากแผ่นตาราง10มีพอไหมล่ะไม่เพียงพอที่จะเอาออกกี่แผ่นนะคะ8แผ่นแผ่นตาราง10เรามีเท่าไหร่เองเก่งมากลูกมี1แผ่นเองแต่ต้องเอาออกทั้ง8แผ่นใช่ไหมคะเอาไม่พอทีนี้เหมือนกับปุณมีเงิน10บาทอย่างเงี้ยปุณจะไปซื้อขนม80บาทปุณซื้อได้ไหมไม่ได้ปุณทำยังไงทีนี้โอ้โหอะไรคะจึงต้องกระจายแผ่นตารางอะไรมาให้ล่ะอ้าวตารางร้อยมาใช่ไหมคะกระจายแผ่นตารางร้อยมา1แผ่นใช่ไหมคะกระจาย100มา1แผ่นนะให้เป็นแผ่นตารางอะไรล่ะตารางสิบเจ๋งมากให้เป็นแผ่นตาราง10ได้กี่แผ่นคะ8แผ่น10แผ่นเก่งมากได้เป็น10แผ่นด้วยกัน100ก็เท่ากับ10 10 10 10เป็น100ใช่ไหมคะลูกนะคะก่อนหน้านี้ที่ข้อแรกนี่เรา10หน่วยเป็น1 10ใช่ไหมลูกต่ออันนี้ข้อนี้ก็จะเป็นอะไรคะกระจายแผ่นตาราง100ให้แผ่นตาราง10ใช่ไหมคะจะไม่เหมือนกับข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้นะลูกนะ100ก็เท่ากับ10 10นะคะต่อไปค่ะนักเรียนจากนั้นนักเรียนก็จะหาผลลบได้ไหมนักเรียนคิดว่าได้ไหมได้แล้วใช่ไหมคะจากแผ่นตารางแสดง415ทีนี้มาดูกันเลยนะคะนักเรียนนำแผ่นตาราง100ออกไป1แผ่นหรือ100นำแผ่นตาราง10ออกไปกี่แผ่นคะ8แผ่นได้แล้วนะคะเมื่อกี้กระจายตาราง100มาให้แล้วนะนะ1แผ่น100ก็เท่ากับ10 10นะคะอันนี้เราจะต้องนำแผ่นตาราง10ออกไป8แผ่นหรือ80แล้วก็นำแผ่นตารางหน่วยออกไปกี่แผ่นคะ3แผ่นหรือ3หน่วยแผ่นตารางหน่วยนี้ลบกันได้ไหมได้ไหมคะได้เพราะอะไรนักเรียนอะไรลบกันตารางหน่วยอะอะไรลบกันคะโอเก่งมากนักเรียนเก่งมากลูก5ลบด้วย3ใช่ไหมคะอันนี้ลบกันได้ก็ไม่ต้องกระจายแผ่นตาราง10มาให้เนาะเก่งมากโอ้เยี่ยมเลยนักเรียน
นะคะมาดูต่อนะคะมาดูจากภาพช่วยสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะนักเรียนมีอะไรบอกได้นะคะลูก415ถูกไหมคะถูกแล้วนะคะมาดูต่อนะคะนักเรียนทีนี้เราก็จะนำออกละอะไรดีคะนักเรียนอะไรคะกระจายมาแล้วนะคะแผ่นตาราง100 1แผ่นก็เท่ากับ10 10นะคะนักเรียนค่ะเห็นไหมคะ10 10เป็น100ทีนี้ก็นำออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนำออกไปเท่าไหร่นะ100เท่าไหร่คะ183เยี่ยมเลยค่ะนักเรียนเก่งมาก183ถูกไหมคะ183อ้าวนะคะอันนี้ที่ตรงนี้ที่นักเรียนเห็นนี่ก็คือตรงนี้นะคะเรากระจายแผ่นตาราง100มา1แผ่นนะคะใช่ไหม100ก็เท่ากับ10 10เป็น100ใช่ไหมคะอันนี้เรานำก็นำออกไปตรงนี้แล้วก็อย่าไปลืมไปบวกกับที่มีอยู่ด้วยนะเดิมมีอยู่แล้วในตาราง10มันเดิมเขามีอยู่แล้วด้วยนะคะค่ะมันเป็นเท่าไหร่นะ400เท่าไหร่นะมันมีอยู่ตรงนี้แล้วอีก110ไงก็อย่าทิ้งไปด้วยนะห้ามทิ้งนะตาราง10คงเดิมไว้ตรงนี้ของเดิมอ่ะนะคะก็ไปรวมกับตรงนี้นะคะค่ะถูกต้องนะเดิมมีอยู่แล้วก็ต้องคงเดิมไว้ด้วยแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่ก็กระจายมานะค่ะมาสรุปพร้อมกันเลยดังนั้นลูกดังนั้นดังนั้น415ลบด้วย183เท่ากับเท่าไหร่คะ232อ้าว232นะคะอันนี้ลบออกลบด้วย100อันนี้ก็เท่าไหร่คะ10 20 30 40 50 60 70 80นะคะแล้วก็กับอีก3หน่วยนะคะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูย้อนไปสักนิดนึงได้ไหมนักเรียนจะงงเปล่าไหมคะตอนแรกเขาจะเป็นแผ่นตาราง100อยู่4แผ่นใช่ไหมคะแล้วก็กับอีก110กับอีก5หน่วยตรงนี้ทีนี้เราก็กระจายแผ่นตาราง100มา1แผ่น1แผ่นก็เท่ากับกี่10ลูก10 10อ้าว1 10 2 10 3 10 4 10 50 60 70 80 90 10 10แค่ตรงนี้นะลูกนะถึงตรงนี้นะคะตรงนี้นิดนึงอันนี้มาถึงตรงนี้นะ2อันตรงนี้ด้วยนะคะเพิ่มเข้าไปตรงนี้ก็คือมาจับแผ่นตาราง100 1แผ่นแล้วก็รวมกับของเดิมอีก110ตรงนี้ไงลูกใช่ไหมคะงงไหมไม่งงนะก็จะได้นะคะก็จะเหลือ232เอ๊ะใช่หรือเปล่าคะนักเรียนถูกต้องนะสรุปถูกต้องไหมคะนักเรียนสรุปไปข้างล่าง1บรรทัดเลยค่ะดังนั้นเลยค่ะนักเรียนนะคะมาดูค่ะพร้อมกันเลยค่ะมาดูแบบฝึกหัดที่เท่าไหร่คะนักเรียน 2.11 แบบฝึกหัด 2.11 พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนค่ะมาดูค่ะนักเรียนเขาให้นักเรียนทำอะไรคะหนูขาช่วยหนูฟ้าใสช่วยกันอ่านลูกพร้อมๆกันคำสั่งเขาให้ทำอะไรคะเขียนอะไรคะเขียนวงล้อมรอบแผ่นตาราง เพื่อหาผลลบค่ะหนูส่งให้กลุ่มที่1ช่วยอ่านด้วยก็ได้นะคะลูกมาสลับกันสองมั่งหนึ่งมั่งนะเขียนวงล้อมรอบแผ่นตารางเพื่อหาผลลบเดี๋ยวมาดูตัวอย่างก่อนเอ๊ะเขียนวงยังไงนักเรียนเขียนเป็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงเอาอ่านจดพร้อมกันค่ะตัวอย่างค่ะนักเรียนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
170อ่ะมาดูจากภาพตรงนี้เลยนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่า303เนี่ยก็คือตัวอะไรนะคะตัวตั้งเก่งมากหนูโก้ค่ะหนูจะต้องแสดงด้วยแผ่นตารางอะไรบ้างคะนักเรียนอ่ะตอบพร้อมกันเลยค่ะหนูกลุ่มหนึ่งกันตารางอะไรบ้างคะตารางร้อยกี่แผ่นคะนักเรียน3แผ่นอ้าวทำไมเป็น3แผ่นล่ะคะเพราะคือกี่ร้อยคะ300อ้าวนี่300นะถูกต้อง100 200 300เพิ่มทีละ100ต่อไปแผ่นตารางอะไรอีกคะตาราง10มีไหมคะไม่มีไม่มีหรือกี่แผ่น0แผ่นอ้าวทำไมเป็น0แผ่นทราบได้ยังไงอ๋อเป็น0แผ่นตาราง10มีไหมคะนักเรียนว่าไม่มีเพราะเป็น0อะไร0อ๋อเป็น0 10อ้าวเป็น0 10นะคะแผ่นตาราง10ไม่มีเพราะเป็น0 10ต่อไปค่ะตารางหน่วยมีไหมคะมีมีใช่ไหมคะกี่หน่วยคะ3หน่วยมีกี่แผ่นคะ3อ๋อ3แผ่นหรือ3หน่วยเอ๊ะใช่หรือเปล่าก็อ้าวถูกต้องเห็นมั้ยคะดูจากภาพเห็นมั้ยลูกนะคะลูกค่ะต่อไปนะคะนักเรียนลบด้วยก็คือนำออกไปซะเท่าไหร่174อ้าวในความคิดของนักเรียนคิดว่านำออกไปตรงนี้ใช้แผ่นตารางอะไรบ้างคะนักเรียนอ้าวมีตารางอะไรบ้างตารางอะไรบ้างคะลูกตารางร้อยตารางร้อยกี่แผ่นตารางร้อยกี่แผ่น1แผ่นอ้าวทราบได้ยังไงว่า1แผ่น1แผ่นอ๋อเป็น100เลยคะอ้าวมาดูที่ตัวลบตรงนี้นะคะ100อ้าวต่อไปมีแผ่นตารางอะไรอีกคะนักเรียนตาราง10ตาราง10อีกกี่แผ่นคะ7แผ่นอ้าวทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเป็น7แผ่น7แผ่นก็70อ๋อตรงนี้เป็น70อ๋อเก่งมากลูกแล้วแผ่นตารางหน่วยอีกมีไหมคะไม่อ่ะทำไมไม่มีนะคะศูนย์หน่วยอ๋อศูนย์แผ่นศูนย์หน่วยตรงนี้เองได้ไหมคะอ้าวได้อ้าวชั้นนี้นักเรียนอย่าลืมหยิบสมุดขึ้นมาเขียนโจทย์ลงไปนิดนึงนะคะเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะ303ลบด้วย170เท่ากับอันนี้นักเรียนก็ดูจากภาพเลยนะคะนักเรียนให้ตัวอย่างมาเรียบร้อยอันนี้นำออกไปนะคะนำแผ่นตาราง100ออกไป1แผ่นอ่า100แผ่นตาราง10เท่าไหร่คะนักเรียน7แผ่นหรือ70นักเรียนมาสังเกตตรงนี้นิดนึงตรงนี้ใน303ตรงนี้ตัวตั้งค่ะตาราง10เขามีไหมคะไม่มีแผ่นเลยอ่ะก็คือ0 10เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มีทำยังไงคะก็กระจายแผ่นตารางอะไรมาลูกตารางร้อยเก่งมากลูกปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยเด็กหญิงหนูอะไรคะชื่อเล่นโอ้น้ำเพชรโอ้โหเก่งมากลูกน้ำเพชรบอกว่าอะไรนะอีกครั้งไหนน้ำเพชรยืนขึ้นมาปรบมือให้น้ำเพชรสิน้ำเพชรเขาว่ายังไงนะเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นว่าแผ่นตารางสิบมีไหมคะจากภาพไม่มีเนาะอันนี้ทำยังไงถึงจะลบ70ได้เนี่ยเพราะว่ากระจายอะไรลูกแผ่นตารางร้อยอ๋อแผ่นตารางร้อยจากตัวไหนตัวตั้งนี้ใช่ไหมคะตารางร้อยมาเท่าไหร่คะลูกกี่แผ่นลูกหนึ่งแผ่นอ๋อหนึ่งแผ่นเพราะฉะนั้นตารางร้อยหนึ่งแผ่นเมื่อกระจายไปเป็นตารางสิบจะได้กี่แผ่นหนึ่งสิบอะไรคะหนึ่งร้อยเท่ากับกี่สิบคะหนึ่งสิบสิบอ้าวสิบใช่ไหมคะนักเรียนสิบเก่งมากครับปรบมือให้หน่อยนะคะนักเรียนก็กระจายแผ่นตารางร้อยมาเพราะตรงนี้เป็น0 10ไม่สามารถลบ70ได้ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะก็ต้องกระจายแผ่นตารางร้อยมา1แผ่น100ก็เท่ากับ10 10อันไหนลองนับซิว่าใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะ1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 70 80 90 10 10โอ้โห10 10ก็เท่ากับ100นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกระจายไปแล้วตาราง100ก็ต้องเหลืออยู่2แผ่นหรือ200นะคะนักเรียนนะคะจะเท่าเดิมไม่ได้จะเป็น3แผ่นไม่ได้แล้วเพราะกระจายเป็น1แผ่นใช่ไหมคะ
นะคะ100ก็เท่ากับ10 10อ่ะทีนี้ลบด้วย170ได้หรือยังได้แล้วก็นําออกไปเท่าไหร่ลูก70อ่ะไหนน้องพร้อมกันสิอันนี้100เอาออกไปแล้วนะ100ต่อไปอีก70ค่ะนักเรียนอ่ะพร้อมๆกันเลยค่ะ1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 70เรียบร้อยหรือยังนักเรียนก็วงล้อมรอบตรงนี้มาเลย170ทีเดียวเลยลูกแล้วก็ทำลูกศรชี้ออกข้างนอกก็คือนำออกไปตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้เหลือเท่าไหร่ก็มาดูที่เหลือที่อยู่นอกวงไม่ใช่ขอโทษกับเส้นสีแดงตรงนี้สีเขียวพูดผิดสีเขียวนะครับกรอบสีเขียวตรงนี้นะที่เหลืออยู่ตรงนี้เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนอ้าวก็มาดูสิแผ่นตารางร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อยกับอีกเท่าไหร่สามสิบกับอีกกี่หน่วย3หน่วยอ้าว100เขียน1ในหลัก100กับ30เขียน3ในหลัก10กับ3หน่วยเขียน3ในหลักหน่วยอ่านว่าอะไรคะนักเรียน133 133พอจะได้ไหมคะนักเรียนได้นะค่ะอ้าวเก่งมากเราจะเรียนกันเรื่องการรบที่มีการกระจายเก่งมากค่ะนักเรียนนะครับมาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนอันนี้ข้อ2ข้อ1นะคะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างข้อที่1 242ลบด้วย128นักเรียนหาผลลบเองได้นะนะคะโดยใช้แผ่นตารางต่างๆเข้ามานะข้อ2 425ลบด้วย371อ้าวนะคะได้นะคะ320ลบด้วย90425ลบด้วย216ปลายทางด้วยนะคะค่ะลองไปฝึกดูหาผลลบกันนะคะ526ลบด้วย264มาสรุปกันเลยค่ะนักเรียนสรุปว่ายังไงคะนักเรียนเราเรียนเรื่องการลบใช่ไหมคะทำยังไงดีคะจับแผ่นตาราง100ตาราง10แล้วก็ตารางหน่วยนะคะนักเรียนค่ะมาสรุปกันเลยนะคะนักเรียนการลบจำนวน2จำนวนอ้าวทำยังไงต่อคะนักเรียนลบโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยได้ไหมคะนักเรียนค่ะถ้าในหลักหน่วยนี่เป็นศูนย์หน่วยตัวตั้งนะคะเป็นศูนย์หน่วยแล้วนี้หลัก10เขาจะมีหลัก10อยู่ตรงนี้ว่าเป็น10 20อันนี้ลบกันไม่ได้ก็ต้องกระจายตาราง10มาใช่ไหมคะนักเรียน10เท่ากับ10หน่วยอันนี้ถึงจะลบกันได้เข้าใจไหมคะแล้วอย่าลืมนะถ้าเกิดในหลักหน่วยตัวตั้งเขามีอยู่แล้วก็ต้องอย่าลืมบวกด้วยนะคะเวลากระจายมาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดในหลักอะไรคะนักเรียนในหลัก10เนี่ยตัวตั้งเป็น0 10ลบกับในหลัก10ไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องกระจายตาราง100มาใช่ไหมลูก1แผ่นเท่ากับ100ใช่ไหมคะ100ก็เท่ากับ10 1010 10เป็น100นะคะค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ